ตอนแรกตอนแรกวันนี้โครงการออนแอร์ตอนแรกนะครับก็เตรียมพร้อมมากๆเพราะว่าทีมงานทุกคนนะตั้งใจมากๆครับที่จะให้เรื่องนี้ออกมาทำให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆไปจากเรื่องนี้ครับเลี้ยวเร็วมากเลยครับตรงนี้ออกกำลังกายครับมันเริ่มจากตอนแรกถ่ายละครป้าแจ๋วครับแล้วมันไม่มีฉากถอดเสื้อแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่เป็นไรไหนก็เล่นแล้วผมก็เลยเล่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นคือเราไม่ได้แบบเอาใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่ต้องการให้เราใช้ชีวิตได้อย่างแบบสบายมากขึ้นง่ายมากขึ้นลงไปกี่โลเป้าครับลงไปจริงๆประมาณ5กิโลแรกครับแล้วเป้าของเราอยากได้ขนาดไหนแบบใหญ่ยังไงขนาดไหนเป้าหมายในส่วนของเป้าหมายเนี่ยครับไม่ได้มีฟิกตายตัวแบบจะต้องเอาน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าเอาเท่าไหร่คือผมแค่ต้องการจะออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าตัวมันแล้วก็รอดูตัวเองมากกว่าครับถ้าเกิดตัวมันใหญ่เกินไปเราก็เผาๆลงยังรู้กันที่โชว์นี่คืออะไรครับต้องการแบบก็เป็นอินสไปเรชันเลยคนอื่นว่าอยากจะแบบปวดอะไรยังไงก็เป็นอินสไปเรชันด้วยครับจริงๆแล้วผมมีโครงการที่จะทำเรียกว่าด็อกคิวเมนทารีของตัวเองนิดนึงเพื่อให้ส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่านี่ทำเองทำไม่เล่นแบบถ่ายเองตัดเองอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบวิธีการออกกำลังกายหรืออะไรใช่ๆมันคือมันจะมีด้วยครับว่าวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วก็การกินอาหารที่ถูกต้องที่แบบเราไม่ต้องแบบไปอดตลอดเวลาหรือว่าต้องกินตลอดเวลาแต่ว่ามันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าวิธีการที่ถูกต้องครับอันนี้จะไปลงช่องทางไหนครับเจมก็ใน YouTube ตัวเองนี่แหละครับก็ปล่อยๆไปอะไรเงี้ยครับทีนี้จะได้เห็นเจมถอดเสื้อบ่อยขึ้นไม่ต้องเครียดก็เออว่าใช่ว่ะเออว่าเราเป็นแล้วเห็นเอ็มถอดเสื้อบ่อยขึ้นว่าต้องทำการคอมเมนต์ทุกวันไงก็ออกกำลังกายเยอะๆครับเอาฟีดแบ็กเป็นไงบ้างพอถอดเสื้อให้ชาวไอจีได้ดูเขาเขินไหมก็ตื่นเต้นดีนะฮะว่าเราก็ไม่ค่อยจะมีลุคนี้เท่าไหร่นักในที่ผ่านมาคอมเมนต์แปลกไหมคะคอมเมนต์เยอะๆแต่เล่นกันมึงมีไหมจักรีพี่คอมเมนต์ด้วยใช่ไหมพี่บอกว่าอะไรอ่ะพี่แบบว่าไม่เซฟไหมใส่แก้วไว้ใส่แก้วไว้ครับผมเจอคอมเมนต์แปลกๆบ้างไหมคะไม่ได้เจอคอมเมนต์แปลกๆครับเรียกว่าเจอแต่คอมเมนต์ที่แบบฮาดีเรตติ้งมันดีกว่าภาพอื่นไหมที่พอลงไปก็ไม่หลอกผมว่าปกติพอลงบ่อยขึ้นนะคะเจนนะคุณผ่านไม่อารมณ์ขึ้นจังเลยอ่ะคนนั้นอ่ะก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเรามีการแบบแต่ว่าจะคือไม่ได้คิดจะลงบ่อยอะไรขนาดนั้นก็จะลงบ่อยขนาดนี้คนห่วงไหมคะไม่มีครับมีคนว่าไหมมีคนไลน์มาติงไหมคะไม่มีเลยฮะเราแบบสามารถเราชีวิตได้ปกติครับจริงๆพอเราผ่านมาแล้วสุขภาพเนี้ยเราแบบมีชวนเขาแบบออกกำลังกายเขาแล้วเขานี่คือเพื่อนผมเพื่อนสาวเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอ๋อโอเคมีชวนไหมออกกำลังกายกันคือการออกกำลังกายเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมอยากชักชวนทุกคนอยู่แล้วครับทุกคนที่ผมแบบเป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายผู้หญิงหรือว่าพี่ๆเองผมก็อยากจะชวนครับผมแต่ว่าพอเราทำในพื้นที่อย่างนี้แล้วก็เหมือนเราเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้เขาด้วยนะคะช่วยเขาผมไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกครับคือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือเราเป็นแค่คนที่เชียร์ที่เชียร์จะมีได้เห็นเขามาอยู่ในด็อกคิวเมนทารีของเราด้วยผมไม่ได้มีครับทำไมอ่ะครับอันนี้ตั้งแต่ว่าจะเป็นแบบอินสไปเรชันของเราเองเราจะทำแบบเก็บไว้ว่าตั้งแต่เราเริ่มทำมาหรือว่าอะไรมาแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วให้เขาไปอยู่แบบข้างหลังช่วยดูให้ช่วยแบบควบคุมการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยตัดต่อคนเดียวก็พอแล้วครับเราไม่ต้องการทีมใหญ่โตขนาดนั้นนะเราก็ถ่ายกันเองเล่นๆเฉยๆโอเค